สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bow นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่20กันยายน2566นะครับหัวข้อหลักวันนี้นะครับก็เชลซีโดนแฉสาเหตุเกี่ยวกับนักเตะเจ็บกระจุยวันนี้มารอฟังรายละเอียดกันเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องที่กัปตันจอห์นเทอร์รี่สนใจซื้อหุ้นสโมสรด้วยนะครับรายละเอียดจัดเต็มแน่แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี้เลยครับมาได้ฟักทองตรามือนะครับไปชม VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่านทาง Official Fanpage บอกมาจากช่อง Peter Bob มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับเมล็ดฟักทองตรามือนะครับฝากนี้นะครับใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆหลานๆนะครับต้องไปเรียนที่นี่เท่านั้นเลยโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia นะครับเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229เจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับร้านน้ำหอมโคตรคูลเพอร์ฟูมนะครับใครที่กำลังหาน้ำหอมแบ่งใช้เรียกว่าไม่อยากซื้อขวดเต็มเนี่ยมีให้เลือกเป็น100กลิ่น Dior Chanel Jo Malone หรือวิกตองมีครบเลยของแท้ส่งไวแน่นอนไปจัดโคตรคูลเพอร์ฟูมเลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ใน Shopee มีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Bot ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเขากำลังมีกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณแฟนเชลซีที่ไปติดตามใน TikTok ใน Shopee ใน Lazada พวกนี้รวมกันแล้ว 20,000 กว่าคนเนี่ยก็มีการแจกน้ำหอมตามนี้ด้วยกิจกรรมเนี่ยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่19ถึง30กันยายนห้ามพลาดเด็ดขาดมีการแจกน้ำหอมฟรีด้วยนะครับฝากโค้ดคูเปอร์ฟูมด้วยนะครับโอเคไปดูข่าวกันนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์นี้นะครับมาจากไมเคิลคอกซ์นะครับนักข่าวนักวิเคราะห์ของ The Athletic UK นะฮะซึ่งคนนี้ถามว่าดังขนาดไหนใช้คำว่าดังมากนะครับเป็นนักวิเคราะห์แท็กติกระดับท็อปชื่อเสียงดังเขาเขียนหนังสือฟุตบอลเชิงแท็กติกมาแล้วหลายเล่มมีฉบับแปลในไทยด้วยนะครับแล้วก็เขาออกมาเขียนแนวปกป้องเชลซีนะครับก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยมีหลายสื่อก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ย4นัดแรกไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็หลังเบรกทีมชาติเสมอบอลมัดไปไมเคิลคอกซ์เขาออกมาวิเคราะห์ว่าไม่ได้ถึงขั้นแย่ขนาดนั้นซึ่งผมดอกจันเอาไว้ก่อนเลยว่าคนที่ฟังหรือว่าอ่านคอลัมน์นี้น่าจะมีเห็นต่างกันเยอะแต่ย้ำอีกทีว่ามันเป็นความเห็นในมุมของสื่อนะครับเราก็ลองมาฟังดูแล้วกันว่าอ่ะเขามองยังไงนะครับต่อให้เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองฟังดูนะครับในคอลัมน์เนี่ยเริ่มด้วยการบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วนะการออกสตาร์ท5นัด5แต้มถือว่าหายนะสำหรับเชลซีแถมโปรแกรมมันก็ไม่ได้หนักด้วยอ่ะเก็บได้แค่5แต้มเองแต่ไมเคิลคอกซ์บอกว่าเขาจะวัดจากวิธีการเล่นอย่างเดียวนะไม่สนใครค่าตัวถูกค่าตัวแพงเชลซีซื้อเยอะซื้อแพงไม่สนเอาวิธีการเล่นอย่างเดียวเขาบอกว่าตั้งแต่เกมแพ้ฟอเรสต์ช่วงก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยวันนั้นเชลซีเหนือกว่าเยอะมากๆแล้วก็ฟอเรสต์มีโอกาสยิงทีเดียวได้ประตูเลยส่วนนั้นล่าสุดเชลซีแทบไม่เปิดโอกาสให้บอลมัดแล้วก็เซตบอลจากแดนหลังได้ดีนำไปสู่การโจมตีมากมายแน่นอนว่าสิ่งต่างๆมันยังไม่สมบูรณ์แบบทีมชุดนี้หลายคนก็เพิ่งจะเคยเล่นด้วยกันบางทีก็อาจจะขาดเรื่องความเข้าขาไปบ้างแต่ก็มีหลายจุดที่โอเคเช่นฝั่งขวาราฮีมสเตอร์ลิงทำได้ดีเล่นเข้าขากับมาโลกุสโตในขณะที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยมักจะถอยต่ำลงมารับบอลเพื่อเปิดโอกาสให้สเตอร์ลิงได้หุบเข้าไปข้างในกรอบเขตโทษแล้วแจ็กสันเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบนี้แค่กับสเตอร์ลิงนะเขาทำกับมีไฮโลมูดริกด้วยแต่ว่าฝั่งมูดริกเองนั่นแหละยังไม่คมเช่นไอ้นัดเปิดฤดูกาลเจอลิเวอร์พูลก็มีจังหวะที่รับบอลใจนะครับแล้วก็มูดริกหลุดเดี่ยวไปโดยอาริซงล็อกหลบแต่ว่าแตะบอลแรงไปซะงั้นก็เลยพลาดได้ประตูชัยไปแบบน่าเสียดายสื่อชมครับว่าอันที่จริงแจ็กสันเล่นแบบนี้นะเพื่อนโคตรรักเปิดทางก็ทำให้เชื่อมบอลก็ทำให้ปัญหาเรื่องความเข้าใจทางแท็กติกก็ไม่มีไม่งั้นเล่นลิงอัพเพลย์ไม่เด่นขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่เล่นไม่เข้าขากับเพื่อนด้วยแต่ปัญหาของแจ็คสันคือการจบสกอร์ต่างหากนะครับทุกคนทราบทุกคนเห็นว่าปัญหาของแจ็คสันคือยิงประตูยังไม่คมเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้โอกาสทองของแจ็คสันเนี่ยค่า expected goal อยู่ที่ประมาณ3นิดๆแต่เพิ่งยิงได้แค่ลูกเดียวนั่นหมายความว่าจริงๆมันควรจะมีอีก2ประตูที่แจ็คสันควรจะยิงเข้าไปง่ายๆแต่ดันไม่เป็นประตูทั้งที่ตอนอยู่กับบียาเรอัลทีมเก่าของเขาเนี่ย
โอกาสทองหรือค่า expected goal เนี่ยแค่ 8.5 แต่กลับยิงได้ถึง13ประตูจุดนี้ต้องแก้ให้ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานแจ็คสันไม่ใช่เป็นคนที่สากกระเบือขนาดนั้นแต่คุณต้องไปฝึกคุณต้องไปปรับความมั่นใจอะไรก็ทำให้ได้นะครับซึ่งถ้าแจ็คสันปรับเรื่องการจบสกอร์ได้ในมุมของไมเคิลคอกซ์บอกว่าเชลซีน่าจะดีขึ้นทันทีนะครับเขาวิเคราะห์ต่อในแดนกลางครับบอกว่า อย่างมอยเซสไกเซโดเนี่ยไกเซโดนัดล่าสุดไม่ได้ลงเล่นถูกไหมครับแต่ว่าไอเกมเปิดตัวที่เจอกับเวสต์แฮมแล้วทำเสียจุดโทษเอ่ยหรือจะเป็นเกมเจอฟอร์เรสต์ที่มีส่วนกับประตูที่เสียเอ่ยเขาบอกว่าอาจจะเริ่มต้นได้ไม่สวยแต่ในมุมของไมเคิลเนี่ยบอกว่าเขายังเชื่อว่าเดี๋ยวไกเซโดก็ดีขึ้นส่วนเจ้าหนูเลสลี่อูโกชุกูที่ได้ลงเล่นแทนในนัดล่าสุดก็ไม่ได้แย่นะครองบอลแกะเพรสซิ่งดีแต่ประเด็นก็คือหาคนมาเชื่อมบอลยากเขามองว่าตำแหน่งการยืนของเอนโซกับคอนเนอร์กาลาเกอร์นัดล่าสุดที่เล่นแผน 4-3-3 เนี่ย2คนนั้นโดนเล่นสูงไปหน่อยทำให้ถอยลงมาเชื่อมบอลกับอูโกชุกูได้ไม่ค่อยดีส่วนเกมรับเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีค่อนข้างดีนะบอกว่าเผื่อเป็นจุดแข็งที่สุดของเชลซีเลยก็ว่าได้ทางคอลัมน์บอกว่านัดที่เจอกับบอนมัสมีแค่จังหวะเดียวที่เกือบเสียประตูก็คือลูกที่ซานเชสล้มตัวบล็อกลูกยิงเสาไกลแบบเหลือเชื่อและพอดูสถิติโดยรวมเชลซีคือทีมที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ลุ้นยิงแบบจะแจ้งเนี่ยน้อยมากนะครับค่า XG ที่โดนคู่ต่อสู้ล่อเป้าจริงๆของเชลซีเนี่ยมันอยู่ที่ 3.01 นะครับ 3.01 ซึ่งดีเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเลยมีแค่แมนซิตี้ทีมเดียวที่ดีกว่าขณะที่การครองบอลเขามองว่าพอชก็ยังทำให้ทีมคอนโทรลเกมอยู่นะเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยครองบอลอยู่ที่ 69.6% แล้วก็ทิ้งท้ายครับไมเคิลคอกซ์บอกว่าเชลซีตอนนี้เกมรับดูดีกองกลางต้องปรับแต่งนิดหน่อยส่วนแนวรุกยังขาดรายละเอียดเล็กน้อยหลายคนอาจจะมองว่าเชลซีวิกฤตซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ในมุมของเขามองว่าเชลซีไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือคอลัมน์ของไมเคิลคอกซ์ซึ่งย้ำอีกทีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเขาก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาดูบวกกับข้อมูลบวกกับสถิตินะครับในมุมของปีเตอร์โบสมองว่าไอ้บางเรื่องที่มันออกมาโอเคมันก็มีนะแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมคนตั้งข้อสงสัยเรื่องตำแหน่งฝั่งซ้ายน้อยมากเลยอ่ะอย่างเช่นที่ผ่านมา4นัดแรกที่เอาเบนชิวเวลไปเล่นเป็นปีกหรือนัดล่าสุดที่ก็ยังดื้อแพร่งเอารีไวโควิลมาเล่นเป็นแบ็คไอ้จุดนี้มันก็เป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้นะแล้วผมมองว่าทำไมแฟนบอลเชลซีถึงยังไม่แฮปปี้ไอ้เรื่องของความอินดี้ในการจัดตัวเนี่ยมาอันดับแรกเลยส่วนเรื่องการจบสกอร์ไมเคิลคอสก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือผมว่าเรื่องของประสบการณ์อันนี้เหมือนที่ผมวิเคราะห์ไปว่าพอประสบการณ์น้อยๆเนี่ยบางทีมประสบการณ์น้อยแล้วเล่นดีมันก็มีแต่ของเชลซีอ่ะนอกจากประสบการณ์น้อยแล้วแต่ละคนแม่งตัวใหม่เพียบด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคัดตัวเยาวชนเอามารวมตัวกันในที่เดียวเป็นเด็กแววดีทั้งนั้นแต่ว่ามันก็ยังขาดประสบการณ์จริงๆนะล่าสุดตัวเก่าๆอ่ะมันมีแค่ซิลวาสเตอร์ลิงที่เหลือก็ยังไม่ได้แบบพิสูจน์ตัวเองอะไรขนาดนั้นถูกไหมครับก็นี่ก็เป็นปัญหาของเชลซีอ่ะดูกันต่อหวังว่านัดหน้าเกมเจอกับวิลล่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้ครับไปดูข่าวที่โอ้โหเป็นประเด็นใหญ่มากครับใหญ่มาก Daily Mail เอาขึ้นพาดหัวหลักของเซกชันเชลซีเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ็ดฮอชนะครับคนนี้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของเทรเฟอร์ชาโลบาร์เขาก็แชทคุยนะครับแล้วโดนหลุดออกมาเป็นการวิเคราะห์ปัญหาอาการบาดเจ็บหลายคนเชลซีในเวลานี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวชาโลบาเนี่ยนะครับที่ใช้บริการเอ็ดฮอชเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่ด้วยแล้วก็มีการตำหนิวิธีการของเชลซีปัจจุบันที่ทำให้ตัวเจ็บเยอะนะครับเทรนเนอร์คนนี้เขาบอกว่าชาโลบาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วก็น่าจะกลับมาวิ่งได้ 90% ภายในสัปดาห์นี้นะครับก็คงกลับมาเต็มที่ได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้อาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของนักเตะเป็นเพราะว่านักเตะเนี่ยใช้งานกล้ามเนื้อหนักเกินไปมากเกินไปและเป็นการใช้แบบครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้อที่ดีพอจากนั้นพอโดนเข้าปะทะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า COD นะครับก็แปลเป็นไทยก็การเปลี่ยนทิศทางการวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับ change of direction เนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำให้เสี่ยงที่จะมีอาการบาดเจ็บจนทำให้พอโดนอะไรต่างๆเข้าไปมีการเปลี่ยนจังหวะการวิ่งที่มันแบบฉับพลันโดนเข้าปะทะพวกนี้มันก็เลยทำให้มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าในทีมเชลซีอ่ะยังไม่มีใครออกกำลังกายประเภทที่แบบเช่นนะเช่นการวิ่งขึ้นบันไดการวิ่งขึ้นเนินเพื่อให้เอ็นหัวเข่าแข็งแรงเลยตอนนี้สถานการณ์ที่เชลซีเข้าขั้นวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับ
พอเป็นแบบนี้ครับโอ้โหแฟนบอลก็บ่นกันเต็มที่เลยครับแล้วก็เฮ้ยถามว่าทีมระดับเชลซีมันละเลยบางส่วนขนาดนี้เลยเหรอจากนั้นมีการแท็กไปหาคุณหมอเซเลบใน Twitter ครับชื่อว่าดร.รัชพาวบราเป็นคุณหมอชื่อดังคนติดตามเยอะนะครับเขาตอบดีเขาตอบเป็นกลางมากเขาบอกว่าถามว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญไหมที่ทำให้เชลซีเจ็บง่ายเนี่ยคือในมุมของเทรนเนอร์เขาคิดแบบนี้เพราะว่าเขาก็คงแบบฟังชาโลบาเล่ามาว่าเฮ้ยที่แคมป์เชลซีที่คอปแฮมเขาซ้อมกันยังไงเขาเรียกความฟิตร่างกายกันยังไงชาโลบาก็คงเอามาเล่าแล้วเทรนเนอร์ก็คงเอาไปวิเคราะห์ต่อแต่ว่าในมุมของคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่ามันตอบยากการที่คุณจะไปตัดสินว่าเจ้าหน้าที่เชลซีฝึกซ้อมได้ดีพอหรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายตัวแปรการจะตัดสินให้ยุติธรรมสำหรับทีมงานเนี่ยมันก็เลยยากมากคนก็ชื่นชมคุณหมอเยอะนะครับว่าอารมณ์แบบคือตอนเนี้ยเชลซีมันเป็นสถานการณ์เชิงลบคนอยากฟังบ่นคนอยากฟังด่าใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหความเห็นของเทรนเนอร์ท่านนี้คือแบบกระแทกใจแฟนเชลซีมากอารมณ์แบบโอ้โหกูทราบสักทีว่าทำไมเจ็บเยอะแต่คุณหมอเขาก็ยังใจเย็นบอกว่ามันไปตัดสินทั้งหมดจากเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าของเชลซีมันก็เจ็บเยอะด้วย90 11คนตัวเลขมันขึ้นลงประมาณนี้นะครับแต่กระแสแฟนบอลใน Twitter ก็บอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ควรให้มีหลุดออกมาเลยมันเป็นเรื่องภายในสโมสรแต่ก็มีคนเห็นต่างบอกว่าอย่างน้อยเชลซีจะได้มีสติสักทีต้องมีแบบนี้บ้างก็มีการแท็กหาเชลซีแล้วบอก Wake up นะครับตื่นได้แล้วเชลซีควรทราบเรื่องนี้ได้แล้วนะครับก็อ่ะใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือใครที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ลองแสดงความเห็นกันออกมาได้นะครับซึ่งย้ำอีกทีในมุมของเทรนเนอร์มองว่าเชลซีอ่ะไม่ได้มีการซ้อมแบบเขาเรียกว่าไงทำให้เส้นเอ็นหัวเข่าแข็งแรงเพียงพอแล้วก็พยายามใช้งานหัวเข่าหนักเกินไปกล้ามเนื้อหนักเกินไปจนนำไปสู่เวลาเล่นจังหวะโดนปะทะหรือการเปลี่ยนจังหวะแบบรวดเร็วอ่ะก็มีอาการบาดเจ็บง่ายอันนี้คือในมุมของเทรนเนอร์ส่วนในมุมของคุณหมอเขาบอกว่ามันยังด่วนสรุปได้ยากว่ามันเป็นปัญหานี้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับอ่ะจากเรื่องอาการบาดเจ็บที่โดนแฉออกมานะครับไปดูอัปเดตตัวเจ็บกันต่อว่าเฮ้ยแต่ละคนคืบหน้ายังไงบ้างนะครับไปดูพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้ก่อนเลยครับนิซ่าคินเซล่ารายงานว่ามอยเซสไกเซโดกำลังมองโลกแง่ดีว่าจะหายเจ็บเข่ากลับมาพร้อมลงช่วยเชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับไกเซโดเพราะว่าอาการตอนแรกมันก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วด้วยครับแต่เชลซีเนี่ยเลือกที่จะไม่ส่งลงสนามเพื่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า precaution นะครับก็คือป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนนะส่วนคนอื่นๆครับโรเบโอลาเวียน่าจะต้องพักต่ออีก1เดือนหลังจากข้อเท้าบิดตอนซ้อมไม่ได้เห็นแกเล่นสักทีอามันโดกับโรยาขออภัยอามันโดโรยากับเบเนบาเดชิลกำลังเร่งตัวเองอย่างหนักเพื่อให้กลับมาลงสนามได้ไวคิดว่าน่าจะรออีกไม่นานริสเจมกับชาโลบาก็ใกล้กลับมาเหมือนกันส่วนชูอูเมก้ายังพักฟื้นเอ็นคุนคูกับโฟฟาน่ายังอีกยาวเคสของเอ็นคุนคูเนี่ยน่าจะกลับมาได้ช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็ล่าสุดนะครับสโมสรลงรูปภาพให้ดูว่ามาร์คโคคูเรียกับโนนิมาดูเอเคกลับมาซ้อมได้แล้วด้วยนะครับก็คิดว่าเกมเจอกับวิลล่าเราน่าจะได้เห็นคูคูมาดูเอเคอย่างน้อยก็มีชื่อประมาณนั่งสำรองแล้วก็น่าจะได้เห็นมอยเซสไกเซโดกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะฮะอ่ะจากเรื่องตัวเจ็บผ่านพ้นไปนะครับไปดูกันที่เรื่องตลาดซื้อขายดูกันที่เรื่องกองหน้าก่อนครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะฮะฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเขาอัดคลิปใน YouTube นะครับพร้อมรายงานว่า1ในกองหน้าที่น่าจะมีการพูดถึงแน่ๆในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยก็คือไอแวนโทนี่ของเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งจากข้อมูลของเขาตอนนี้ทางเบรนท์ฟอร์ดก็ทราบดีว่านักเตะ กำลังได้รับความสนใจและโทนี่เองก็มีความคิดอยากจะย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดในปี2024ด้วยเช่นกันอาจจะเป็นตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นตลาดปิดฤดูกาลช่วงซัมเมอร์ก็ได้แต่โทนี่อยากย้ายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นมกราหรือว่าช่วงซัมเมอร์ก็ตามตอนนี้ไอแวนโทนี่เขามีการเปลี่ยนแปลงเอเจนต์ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอยากย้ายไปอยู่ทีมใหญ่กว่าเดิมเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมใหญ่ๆติดต่อเข้ามาหาไอแวนโทนี่เหมือนกันซึ่งไม่กี่เดือนก่อนก็มีทีมจากอิตาลีให้ความสนใจแต่ลำดับความสำคัญของโทนี่นะครับหรือว่า priority เนี่ยยังอยากอยู่อังกฤษต่อไม่ได้อยากย้ายประเทศอยากเล่นพรีเมียร์ลีกต่อไปและโรมาโน่บอกเลยครับว่าเชลซีมีการติดต่อสอบถามข้อมูลนักเตะจริงแต่ไอ้ทีมใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เชลซีนะอาร์เซนอลก็สนใจด้วยเหมือนกันซึ่งโรมาโน่บอกว่าไม่รู้นะ
ว่าอนาคตจะมีทีมอื่นเข้ามาแจมหรือเปล่าแต่ตอนนี้แหล่งข่าวของเขาบอกว่าทีมในอังกฤษที่สนใจมีการสอบถามว่าโอกาสย้ายทีมเป็นยังไงนักเตะสนใจย้ายไหมเนี่ยถามสถานะของนักเตะเนี่ยเชลซีกับอาร์เซนอลคอนเฟิร์มว่าสนใจแน่นอนนอกจากนี้ครับโรมาโน่บอกว่าในปี2024อ่ะให้จับตากองหน้าอีกคนมันจะไม่ได้มีแค่ไอแวนโทนี่ที่เนื้อหอมครับแต่ให้ดูไปที่เบนจามินเซสโก้ด้วยครับกองหน้าของแอร์เบียนไลซิกที่โอ้โหฟอร์มกำลังเดือดมากตอนนี้มีแมวมองไปเช็คฟอร์มเซสโก้เยอะมากนะครับในเยอรมันก็เช็คฟอร์มมีทีมจากอังกฤษส่งแมวมองไปดูฟอร์มเรื่อยๆด้วยแต่กรณีของเซสโก้เนี่ยมันจะต่างกับโทนี่อย่างนึงก็คือไอแวนโทนี่ถ้าเกิดใครคิดจะเอาเนี่ยมกราคมมีลุ้นแต่เบนจามินเซสโก้ถ้าใครคิดจะเอาอาจจะต้องไปล่าช่วงซัมเมอร์แทนนะครับเซสโก้นี่เราเคยเจอมาใน UCL ปีที่แล้วตอนอยู่ทีมเก่านะครับก็รูปร่างโอเคนะครับตัวสูงเพรียวเทคนิคดีนะครับนี่คือสไตล์ของเบนจามินเซสโก้นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลกใจที่ไปปังกับไลซิกเพราะว่าไลซิกก็มีทีมสเกาต์แมวมองที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงอยากได้ใครนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าผมว่าเซสโก้เนี่ยอายุไม่ได้หนีกับนิโคล่าแจ็คสันเยอะนะครับผมว่าถ้าคิดจะเอากองหน้าจริงๆเนี่ยแล้วมองถึงมกราคมด้วยเนี่ยด้วยการที่เซสโก้อายุยังไม่เยอะผมว่าเชลซีมีตัวอายุน้อยหลายคนแล้วนะครับมันต้องเอาตัวมีประสบการณ์บ้างและเราว่ากันตามความจริงมกราคมไลซิกเขาไม่ปล่อยหรอกเขาอย่างน้อยเก็บไว้1ซีซั่นเผลอๆซีซั่นเดียวไม่ขายด้วยอาจจะต้องเป็น2ซีซั่นด้วยมันไม่ได้ซื้อง่ายๆเซสโก้แล้วค่าตัวน่าจะแพงเพราะว่าเป็นดาวรุ่งที่ potential สูงมากแต่อย่างไอแวนโทนี่เนี่ยมันก็ดูเข้าสเปคอยู่นะครับมีประสบการณ์นะครับผ่านเวทีพรีเมียร์ลีกมาสักพักนึงแล้วก็ผลงานดีติดอย่างเดียวค่าตัวน่าจะไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เราไม่รู้ว่าการที่เขาไม่ได้ลงสนามหลายเดือนเนี่ยมันจะส่งผลต่อจังหวะการเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าเอาสเปคเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าคุณมีกองหน้าอายุน้อยอย่างแจ็คสันอย่างโบรยาแล้วเนี่ยการไปเอาตัวเก่าๆมาสักคนหนึ่งอย่างไอแวนโทนี่ผมไม่ได้ติดขัดอะไรนะแต่ค่าตัวก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับเพียงแต่อย่างน้อยอ่ะคอนเฟิร์มได้อย่างนึงจากข่าวนี้ก็คือเชลซีไม่ได้แค่มีข่าวจากสื่อโคมลอยแต่สนใจจริงๆทั้งเชลซีและอาร์เซนอลคอนเฟิร์มจากฟาบิซิโอโรมาโน่ว่าสนใจไอแวนโทนี่จริงๆนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของจอห์นเทอร์รี่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันจากแมตต์ลอนะครับเพิ่งตีกันไปด้วยนะครับแมตต์ลอกับจอห์นเทอร์รี่ที่เรื่องที่คิดค่าไลเซนเท่าไหร่ค่ากินข้าว500ปอนด์ค่าขอไลเซน100ปอนด์พวกนี้มีดราม่าไปอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งท้ายที่สุดจอห์นเทอร์รี่บอกว่ามึงแมตต์ลออยากรู้ก็แค่ถามเอเย่นกูสิจะมารายงานข่าวแบบนี้ทำไมนะครับแล้วก็สุดท้ายเงินนี่คือเอาไปช่วยการกุศลนะครับก็อ่ะคงขอโทษขอโพยกันแล้วไม่อย่างนั้นแมตต์ลอคงไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับจอห์นเทอร์รี่เพิ่มเติมมานะครับแมตต์ลอที่1จากเทเลกราฟนะครับเขาก็รายงานบอกว่าจอห์นเทอร์รี่เนี่ยกำลังสนใจลงทุนซื้อหุ้นเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้ท็อดโบลลี่และเจ้าของเชลซีพร้อมเปิดรับการลงทุนครั้งใหม่พอดีแผนของฝั่ง JP เนี่ยจะเอาเงินมา3ทางทางแรกก็คือเงินเก็บส่วนตัวของเขานะครับไม่ต้องถามว่า JP รวยขนาดไหนโคตรรวยนะครับซุปเปอร์คาร์เต็มบ้านนะฮะแล้วก็ส่วนที่2มาจากเงินหุ้นส่วนของเขาและส่วนที่3มาจากแฟนบอลเองแฟนเชลซีที่มีโอกาสซื้อหุ้นที่จะเป็นการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีออนไลน์ที่ชื่อว่า Primary Bird นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใช้สำหรับการซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ๆอารมณ์ประมาณนี้ก็จะเปิดโอกาสให้แฟนเชลซีมาร่วมทุนด้วยแล้วเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ถือตั๋วปีเชลซีพอดีเรียกว่ามาจาก3กลุ่มนะจากแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นแฟนบอลซื้อจากจอห์นเทอร์รี่เองแล้วก็จากตัวหุ้นส่วนของเขาซึ่งคาดว่ากลุ่มของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยสนใจซื้อหุ้นเนี่ยลงทุนเนี่ยเป็นจำนวน 10% ของสโมสร นะครับตอนนี้สัดส่วนหุ้นเชลซีมากกว่า 60% เป็นของ Clearlake Capital ซึ่งนำโดย Bridget Ekbari กับ Felasino นะครับส่วนคนที่เหลือก็เฉลี่ยกันไปทำให้ยังไม่ชัดเจนสมมุติเชลซียอมขาย 10% ให้กลุ่มทุนของจอห์นเทอร์รี่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นการซื้อจากเปอร์เซ็นต์ของ Clearlake Capital หรือคนอื่นๆเช่น Todd Bowley Mark Walterฮันยอกวีสนะครับโจนาธานโกสตีนยังไม่รู้ว่าจะเป็นสัดส่วนจากใครบ้างและอย่าตัดความเป็นไปได้ที่โบลี่จะลดหุ้นตัวเองเพื่อเปิดทางให้ JT เข้ามาร่วมลงทุนนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มกลุ่มของเจ้าของเชลซีเชื่อว่าถ้าเกิดขายหุ้นได้ 10% เนี่ยมันจะขยับขยายง่ายขึ้นเยอะเลยครับเช่นแผนสร้างสนามใหม่แผนปรับปรุงสนามซ้อมคอปแฮมอันนี้ข่าวใหม่นะมีแผนจะปรับปรุงคอปแฮมด้วยนะครับแล้วก็อีกมากมายซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มเจ้าของปัจจุบันมีการควักเงินส่วนตัว80ล้านปอนด์ซื้อที่ดินใกล้ๆสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปแล้วตอนนี้โอกาสที่จะไปสร้างสนามใหม่ที่อื่นมีไหมมีแต่ยังไม่เยอะความเป็นไปได้มากสุดก็คือยังเป็นแผนเดิมก็คือทุบที่เก่าสร้างใหม่
และพอซื้อที่ดินเพิ่มเติมมันก็พอจะขยับขยายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เห็น JT เป็นหุ้นส่วน Chelsea มั้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันขอให้เทคได้แล้วกันนะครับมีตำนานเข้าไปเป็นหุ้นส่วนสโมสรก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้ำหอมโคตรคูลเพอร์ฟูมเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาแจกฉลองผู้ติดตามครบ 20,000 คนด้วยนะครับรวมไปถึงนี่นะครับทางมะลิฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับฝากสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยใครสนใจลงเพิ่มเติมติดต่อได้นะครับช่วงนี้พีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย